างรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยไปหลุดปากพูดออกมาบอกว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยเป็นผู้นำที่มีเชื้อสายยิวก็เลยทำให้ทางอิสราเอลเนี่ยไม่พอใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ได้ออกมากล่าวคำขอโทษไปยังนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้ปูตินก็ยังย้ำนะคะบอกว่ายินดีที่จะเปิดโอกาสให้พลเมืองที่เมืองมาริอูโปลเนี่ยสามารถที่จะหลบหนีออกมาจากโรงงานเหล็กได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะคะก็เปิดเป็นช่วงเวลาของการหยุดยิงจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ในขณะเดียวกันก็ย้ำนะคะว่าการสู้รบการระหว่างรัสเซียกับยูเครนรัสเซียไม่ได้เคยมีแผนหรือว่าแนวทางที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในการสู้รบเลยแม้แต่น้อยค่ะส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับที่ทั่วโลกเฝ้าติดตามก็คือวันที่9พฤษภาคมนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับซึ่งจะเป็นโอกาสครบรอบ77ปีวันแห่งชัยชนะของรัสเซียซึ่งในวันนั้นนะครับตามข้อมูลรายงานก็คือจะมีการสวนสนามแล้วก็จะมีการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพอากาศของรัสเซียโดยเฉพาะการเปิดตัวเครื่องบินที่จะใช้สำหรับในการปกป้องน่านฟ้าประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างและการป้องกันสูงเลยทีเดียวทั้งเครื่องบินวันสิ้นโลกและยังมีเครื่องบินขับไล่มิก 31K เครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งตามรายงานอีกด้านหนึ่งนะครับเครื่องบินบางรุ่นตอนนี้ถูกใช้ในปฏิบัติการทางทหารที่ยูเครนมาแล้วด้วยนะครับกำลังเป็นที่จับตาของชาติตะวันตกแล้วก็สหรัฐเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะเรียกว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของทางรัสเซียนะคะในอดีตที่กรณีของการสู้รบของสหภาพโซเวียตก็ล่าสุดเนี่ยนะคะสื่อได้เปิดเผยภาพพิธีซ้อมสวนสนามของกองทัพรัสเซียก่อนที่จะถึงวันแห่งชัยชนะค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะเป็นเครื่องบิน Doomsday หรือว่าอิลยูชินอิล80ซึ่งรัสเซียออกแบบมาเพื่อที่จะบังคับบัญชาในกรณีที่เกิดสงครามนิวเคลียร์ก็จะทำหน้าที่เป็นฐานบัญชาการเชิงยุทธศาสตร์ในวันสิ้นโลกของสงครามนิวเคลียร์ซึ่งเข้าร่วมการซักซ้อมของขบวนสวนสนามเตรียมเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะหรือว่า Victory Day เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบความเร็วเหนือเสียงมิก 31K Foxhound คือเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธคินซาวที่เรียกว่ามีความเร็วเหนือเสียงด้วยนะคะปล่อยนำวิถีระยะไกลสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือว่าเครื่องบินลาดตระเวนหาข่าวด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ระยะไกลตูโปเลฟตู 22M ค่ะซึ่งรัสเซียใช้เป็นป้อมบินทิ้งระเบิดเข้าใส่เมืองมาริอูโปลอย่างหนักหน่วงก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะโจมตีกองกำลังนีโอนาซีที่หลบซ่อนตัวอยู่จนทำให้ตอนนี้เรียกว่าเหลือเพียงแค่บริเวณชั้นใต้ดินของโรงงานเหล็กเท่านั้นนะคะที่ยังเป็นที่มั่นที่แข็งแกร่งแห่งเดียวในเมืองนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเครื่องบินปูโตเลฟตู95เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ในยุคสหภาพโซเวียตค่ะเคยบรรทุกระเบิดซาบอมบาถือว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่มีทำลายมีพลังทำลายล้างมากถึง57เมกะตันรัสเซียเนี่ยเคยนำไปทดสอบการใช้งานเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1961ค่ะที่บริเวณเกาะโนวายาเซมายาที่เขตมหาสมุทรอาร์กติกของตอนเหนือของรัสเซียด้วยนะคะสำหรับพิธีการซ้อมขบวนสวนสนามเมื่อวานนี้เนี่ยมีอากาศยานที่เข้าร่วมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงตู160หรือว่ามีฉายาว่าหงขาวมีเครื่องบินขับไล่ซู57รุ่นที่5มีเครื่องบินขับไล่โจมตีซู 35S ซึ่งรัสเซียได้ใช้โจมตียูเครนมาแล้วอย่างน้อยเนี่ย20ครั้งค่ะขณะเดียวกันนะครับยังมีเครื่องบินบรรทุกน้ำมันอิลยูชินอิล78นะครับที่จะมีการสาธิตแสดงการเติมน้ำมันบนอากาศส่วนเครื่องบินรบมิก29 8ลำจะมีการบินแปรขบวนเป็นรูปตัวแซดผ่านพื้นที่จัตุรัสแดงเพื่อแสดงการสนับสนุนของกองทัพรัสเซียสำหรับปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนด้วยโดยรัสเซียจะมีการจัดพิธีสวนสนามในวันที่9พฤษภาคมของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามความรักชาติเพื่อเป็นการต่อต้านกลุ่มนาซีในเยอรมนีซึ่งทางรัฐมนตรีด้านกลาโหมของรัสเซียนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนประมาณ 11,000 คนพร้อมกับอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร131รายการเครื่องบินอีก77ลำ
จะเข้าร่วมในพิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกซึ่งปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ77ปีวันแห่งชัยชนะด้วยนอกจากนั้นจะมีการจัดขบวนสวนสนามในอีก28เมืองโดยจะมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 65,000 คนพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมากกว่า 2,400 รายการเครื่องบินรบมากกว่า460ลำนี่คือแผนงานที่จะเกิดขึ้นในวันสวนสนาม9พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้มีการแถลงกรณีที่เจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีการหารือกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่รัสเซียอาจจะตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ในประเทศยูเครนโดยทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมองว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทหารของรัสเซียสำหรับปฏิบัติการในยูเครนและรัสเซียยังคงยึดมั่นในหลักการที่ว่าไม่มีใครชนะในสงครามและไม่มีการใช้อาวุธร้ายแรงในครั้งนี้เด็ดขาดส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลมีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้มีการโทรศัพท์สายตรงมาหาแล้วก็กล่าวขอโทษเกี่ยวกับคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์มีเชื้อสายอยู่ซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวและสร้างความไม่พอใจกับทางอิสราเอลอย่างมากโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็น้อมรับคำขอโทษจากทางด้านผู้นำรัสเซียแล้วก็ขอบคุณผู้นำรัสเซียที่เห็นแก่ชาวยิวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าประธานาธิบดีปูตินได้รับปากแล้วว่าจะอนุญาตให้ชาวยูเครนที่ตอนนี้ยังติดค้างอยู่ที่โรงงานเหล็กที่เมืองมาริอูโปลสามารถอพยพออกจากโรงงานแห่งนั้นได้ผ่านพื้นที่ระเบียงมนุษยธรรมซึ่งจัดทำขึ้นผ่านทางสหประชาชาติและกาชาดสากลครับอย่างที่รายงานกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่ารัสเซียเองได้ประกาศหยุดยิงเป็นระยะเวลา3วันค่ะก็คือตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจนถึงวันเสาร์นี้นะคะ 5-7 พฤษภาคมนี้ประกาศหยุดยิงที่โรงงานเหล็กแห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พลเรือนซึ่งติดอยู่ภายในโรงงานสามารถที่จะอพยพออกมาได้นะคะโดยคาดว่ายังเหลือพลเรือนอยู่อีกสักประมาณ200คนซึ่งเป็นชาวยูเครนที่ยังติดอยู่ในโรงงานแห่งนี้นอกจากนี้ก็ยังจะมีทั้งทหารของยูเครนและมีนักรบยูเครนอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะมีรายงานนะคะบอกว่าอาจจะมีนายทหารระดับสูงที่ช่วยบัญชาการรบในยูเครนอยู่ภายในด้วยเหมือนกันในขณะที่รัฐบาลรัสเซียก็ปฏิเสธเลยนะคะบอกว่าไม่ได้บุกเข้าไปในโรงงานเหล็กอย่างที่ยูเครนออกมากล่าวหาเลยค่ะเพียงแต่ว่าขอให้นักรบของยูเครนค่ะหรือว่าพวกทหารรับจ้างทั้งหลายที่ติดอยู่ในโรงงานเนี่ยนะคะยอมจำนนด้วยแล้วก็ปล่อยให้พลเรือนเนี่ยสามารถอพยพออกมาได้ขณะที่ผู้นำของยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมาร้องขอให้รัสเซียหยุดยิงนานเกินกว่า3วันค่ะเพื่อที่จะอพยพพลเรือนออกมาจากโรงงานเหล็กได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ก็ยังไม่มีคำตอบกลับมาจากฝั่งของรัสเซียว่าจะขยายระยะเวลาในการหยุดยิงต่อไปหรือไม่ส่วนจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะออกมาแถลงยอมรับนะคะว่าสหรัฐได้จัดหาข่าวกรองเพื่อที่จะช่วยเหลือยูเครนค่ะแต่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเองเท่านั้นโดยไม่ได้ให้ข้อมูลพิกัดที่อยู่ของนายทหารรัสเซียนะคะรวมถึงไม่ได้ให้ข้อมูลจำเพาะเพื่อให้ยูเครนไปจมเรือรบของรัสเซียในทะเลดำด้วยแต่ว่าทางยูเครนนั้นตัดสินใจเรื่องของการโจมตีด้วยตัวเองค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ